ค่ะก็เลยต้องมาลงรับจำนำก่อนพี่คะตอนนี้ทองรับบาทเท่าไหร่คะรับบาทละประมาณ 20,000 นะคะอ๋อถอดจากคอเลยมรดกตกทอดเลยนะเนี่ยได้ค่าที่เลี่ยมพระด้วยไหมคะได้ค่ะต้องการใช้เงินเท่าไหร่คะก็ใช้เต็มจำนวนเลยค่ะเต็มที่เลยไม่เป็นไรพี่เอา 22,000 เลยอารมณ์นี้เข้าลงรับจำนำก็ถือว่าง่ายสุดแล้วค่ะที่จะแปลงสินทรัพย์นะคะให้กลายเป็นเงินไปใช้ได้ก่อนค่ะซึ่งก็อาจจะถือได้ว่าโรงรับจำนำเนี่ยคือธนาคารของคนยากมาหลายยุคสมัยแล้วก็ยังสะท้อนเรื่องราวของเศรษฐกิจในยุคนั้นด้วยยื่นบัตรประชาชนเนาะก็เตรียมไปพิมพ์มือ22,000นะครบรับไหมพี่ครบค่ะแต่ต้องดูสภาพก่อนนะแต่ปัจจุบันเนี่ยที่มาในช่วงโควิดเนี่ยมันแปลกคุณเอามาเนี่ยนะครับเช่นมากขันคนที่ทำงานก่อสร้างทั้งหลายตอนนี้ก็หยุดงานกันก็เอาเครื่องมือช่างมาจากเคยรับจำนำทองมากกว่า80%ของจำนวนของที่นำมาจำนำหากเดือนที่ผ่านมากลับพบว่ามีของใช้ครัวเรือนเข้ามายังสถานธนานุบาลปฏิพัฒน์มากขึ้นเช่นขันเงินตอกลายชุดสว่านไฟฟ้าจนถึงซึ้งนึ่งอาหารแลกกับเงินหลักร้อยขณะที่ทองคำมีทั้งผู้มาไถ่ถอนและจำนำเพราะราคาสูงขึ้นจนสถานธนานุบาลในความดูแลของกรุงเทพมหานคร21แห่งต้องสำรองเงินราว 1,000 ล้านบาทจนกว่าจะสิ้นเดือนพฤษภาคมจากเดิมที่เตรียมไว้รับวันใกล้เปิดเทอมเพียง120ล้านบาทเท่านั้นและเพียง15วันทำการแรกของเดือนเมษายนใช้เงินไปแล้วถึง320ล้านบาทเป็นตัวเลขที่แสดงถึงความฝืดเคืองขัดสนของผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพและความจำเป็นของการมีโรงรับจำนำในยุคที่เศรษฐกิจดีก็จะเป็นเฉพาะมีพวกทองคำอะไรพวกนั้นเยอะแต่ในยุคนี้มีแต่พวกปิตรเลทเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นอะไรที่เราเจอแล้วมันไม่น่าเชื่อว่าจะเจอก็เจอก็เหมือนหม้อนี้แหละค่ะแล้วก็ทีวีรุ่นเก่าๆบางทีมันก็เก่ามากนะสภาพเปิดก็ไม่ติดก็มีพ.ร.บ.โรงรับจำนำ2505นะครับเราก็จัดตั้งตั้งแต่ตอนนั้นมาจนปัจจุบันก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราก็ยังใช้ลายนิ้วมือเพียงแต่เทคโนโลยีมันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะต่อไปเนี่ยของเทพมหานครเนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ก็คือไม่ต้องปั๊มจากหมึกแล้วต่อไปจะเป็นการสแกนลายนิ้วมือแม้ไม่อาจหาจุดกำเนิดโรงรับจำนำได้แน่ชัดว่ามีมาแต่เมื่อใดแต่พบหลักฐานในเอกสารวัชรยานวิเศษบันทึกที่มาโรงรับจำนำว่าตั้งต้นมาจากเจ๊คงราวรัตนโกสินทร์ศก85หรือพุทธศักราช2409ตรงกับสมัยรัชกาลที่4เอกสารระบุว่าเจ๊คงคิดตั้งโรงรับจำนำขึ้นโรงหนึ่งที่ริมประตูผีนี้เองเป็นรากเหง้าของโรงรับจำนำที่มีอยู่เดี๋ยวนี้การต่อมาจีนคนใดมีทุนรอนพอจะตั้งโรงรับจำนำได้ก็คิดเอาอย่างกันตั้งโรงรับจำนำขึ้นเป็นส่วนของตัวเองโรงหนึ่งหนึ่งบ้างรวบรวมกันเป็นพวกเป็นเหล่าบ้างการรับจำนำก็แพร่หลายมากขึ้นทุกทีโดยลำดับเอกสารยังบอกว่าเพียง25ปีถัดมาหรือถึงรัตนโกสินทร์ศก110ตรงกับสมัยรัชกาลที่5ก็มีโรงรับจำนำในกรุงเทพมากกว่า200แห่งเนื่องจากให้ผลประโยชน์สูงและยังไม่ถูกควบคุมโดยในยุคบุกเบิกเท่าแก่จีนได้พัฒนาข้อสัญญาให้เป็นระบบมีทั้งตั๋วเป็นหลักฐานให้ผู้จำนำและจะทำตึ้งโผหรือบัญชีจดรายการสิ่งของและรายรับซึ่งคำว่าตึ้งในภาษาจีนแต้จิ๋วหมายถึงจำนำกลายเป็นคำเรียกแทนการเอาของไปจำนำว่าเอาของไปตึ้งหากผลเสียมีอยู่เช่นกันเมื่อโรงรับจำนำไม่ถูกควบคุมเพราะปรากฏว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุพระราชกิจจารายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาสั่งให้ปรึกษาโทษปี2425เรื่องความผู้ร้ายลักเด็กไปจำนำไว้ที่โรงจำนำจากนั้นไม่นานจึงมีการตราพระราชบัญญัติโรงรับจำนำรัตนโกสินทร์ศก114หรือปี2438เพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมายปล้นค่าเอาของมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินกำหนดให้ผู้ตั้งโรงรับจำนำต้องขออนุญาตและกำหนดค่าธรรมเนียมเป็นมาตรฐานนับเป็นครั้งแรกของการควบคุมการจำนำในยุคหลังวันนี้เนี่ยรถจำนำเอ็มก็ได้เปลี่ยนรูปแบบไปทำธุรกิจกับคนชั้นกลางคนรุ่นใหม่เนี่ยมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็คงจะพอเห็นได้ว่ามันยังมีคนที่หาเช้ากินค่ำอยู่อีกมากมายในสังคม
คนเหล่านี้แม้ว่าภาครัฐจะมองว่าเขาไม่ใช่คนจนเพราะว่าเขามีรายได้อยู่สูงกว่าเส้นความยากจนที่รัฐกำหนดไว้แต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าเขาเป็นคนที่มีรายได้จำกัดและรายได้ของเขานั้นพอเพียงที่จะใช้ไปได้แค่วันต่อวันเท่านั้นเมื่อเขาไปเจอกับสถานการณ์ที่เขาไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้บางอย่างนะครับการลูกเข้าโรงเรียนการเจ็บป่วยอุบัติเหตุต่างๆก็ไม่มีทางเลือกอื่นที่เขาจะต้องหาเงินมาใช้ซึ่งโรงรับจำนำก็เป็นแหล่งที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดที่เขาจะสามารถหาเงินมาได้ยุคกิจการโรงรับจำนำขยายตัวมักตั้งตามชุมชนที่ใกล้กับโรงบ่อนตลาดสถานีรถไฟทำให้เห็นความเฟื่องฟูตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมเช่นการจำนำจะลดลงหากเศรษฐกิจดีตรงข้ามการหากเศรษฐกิจฝืดเคืองหรือตกต่ำต่อเนื่องจะเห็นการจำนำสูงและเมื่อนับจากครั้งแรกตราพระราชบัญญัติโรงรับจำนำปี2438ยังทิ้งระยะนานถึง60ปีกว่าจะมีการจัดตั้งโรงรับจำนำของรัฐเองมีข้อจูงใจด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหากภายใต้ความผันเปลี่ยนเรื่องเล่าถึงโรงรับจำนำที่มีมาไม่น้อยกว่า100ปียังสะท้อนถึงภาวะทางการเงินของครัวเรือนไทยที่ยังไม่มั่นคงน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงานThank you.